สวัสดีครับสวัสดีคุณพ่อบ้านและก็คุณแม่บ้านนะครับ Family Man พ่อบ้านงานครัววันนี้ผมอยู่ในครัวนะครับแล้วก็จะมาทำเมนูออกฝรั่งหน่อยนะครับคืออยากจะกินหลายครั้งแล้วแต่ว่าไม่ได้มีโอกาสไปซื้อจะไปซื้อมันก็แพงมากนะครับที่ผมจะทำเนี่ยมันก็คือแป้งคล้ายๆแป้งโรตีนี่แหละมันจะมาห่อผักห่อไก่ทอดห่ออะไรก็ได้ที่เราอยากจะใส่นะครับเคยเห็นบอริโต้มั้งอะไรบอริโต้หรืออะไรของฝรั่งอ่ะมันลักษณะมันคล้ายๆแบบนั้นอ่ะนะฮะแล้วก็แป้งเนี่ยมันจะเป็นแป้งแบบนี้นะครับนี่นะครับไม่รู้เขาเรียกแป้งอะไรนะผมไปซื้อที่ท็อปมานะครับแม่บ้านไปด้วยกันแม่บ้านไปซื้อที่ท็อปมาแล้วก็จะเอามาทําให้ดูนะครับซึ่งโอเคแม่บ้านยืนยันแล้วว่ามันอร่อยนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อแป้งอะไรนะนะมาดูเครื่องปรุงที่ผมเตรียมไว้นะครับเนี่ยนะครับคือของที่เราจะเอามาใส่เนี่ยเขาก็ไม่ได้ฟิกนะว่าต้องเป็นอันนู้นเป็นอันนี้ผมคิดว่าเราอยากจะใส่อันไหนเราก็ใส่อย่างผมมีไข่เห็นไหมมีชีสครับอันนี้เชดดาชีสนะเชดดาชีสไม่ใช่ชีสยืดนะครับไม่ใช่เมสซาเรลล่าชีสนะชีสที่มันเป็นแผ่นอย่างเงี้ยเซเว่นก็มีขายอันนี้เนยครับเนยแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะแฮมใครจะเอาโบโลน่ามาก็ได้นะครับมีผักอันนี้เป็นไก่ทอดนะครับไก่ทอดแบบไหนก็ได้นะครับแล้วก็อันนี้เป็นแป้งนะครับแป้งที่ผมบอกเนี่ยนี่นะครับผมก็ไม่รู้ว่าชื่อแป้งอะไรมันอยู่ที่ปากเนี่ยจำไม่ได้มันคือแป้งอะไรนี่นะไปหาซื้อได้นะในท็อปในอะไรที่ห้างใหญ่ๆมีมาเดี๋ยวมาลองทำง่ายมากๆอันดับแรกเดี๋ยวเราจะต้องตอกไข่ตีกันเหมือนเจียวไข่อะไรแต่ว่าผมขออนุญาตโรยเกลือไปนิดนึงอนุญาตไม่ใช่อนุญาตนะก็ทำเหมือนที่เราจะเจียวไข่เลยไม่ต้องอันนี้มากก็ได้ครับประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ตั้งกระทะเลยครับอันนี้ผมใช้ไฟอ่อนนะไฟอ่อนมากๆเอาออกแค่ตรงกลางแล้วก็วางไปแล้วเราจะใช้เนยเนี่ยเนยอันนี้4ก้อน39บาทซื้อที่เซเว่นมันเป็นเนยอันนี้น่าจะเป็นเนยเค็มเนี่ยเดี๋ยวช้อนก่อนคือวัตถุดิบที่ผมทำเนี่ยคือหาง่ายมากให้เนยมันละลายสักนิดหนึ่งครับเอาออกให้หมดเลยเสียดายมันจะหอมเนยนี่แหละครับวันนี้ผมทำกับกระทะทีฟาวนะครับเพราะว่ามันไม่ติดกระทะดีอ่ะทำให้เนยมันละลายแป๊บนึงพอเนยละลายหมดแล้วเริ่มร้อนแล้วก็ใส่ไข่ลงไปเลยครับผมพยายามจะทำให้มันเป็นวงกลมกลิ่นหอมมากอ่ะเนยเนยกินจะหอมเดี๋ยวรอไข่สุกสักนิดหนึ่งนะตอนนี้เหมือนไข่จะสุกไปได้ 80% ละผมจะเอาแป้งเนี่ยครับเอาแป้งมา1แผ่นนี่นะครับมันจะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้ไม่เหมือนแป้งโรตีนะคือมันจะไม่ได้เหนียวติดมือนะครับผมก็ใส่ไปเลยอย่างงี้ชุบเดี๋ยวรอสักแป๊บเดี๋ยวดูกันนะว่ามันติดกับใครยังเห็นไหมกระทะนี่มันไม่ติดเลยอ่ะต้มผัดแกงทอดอะไรได้หมดเลยนะไม่ติดกระทะสงสัยต้องใช้ซ่อมช่วยนิดนึงแล้วก็พริกนะครับชุบแบบนี้นี่ทีนี้เราก็จะย่างแป้งอีกฝั่งหนึ่งให้มันสุกอีกหน่อยนึงนะครับให้มันแบบคล้ายๆมีรอยไหม้อะไรเงี้ยเดี๋ยวให้มันสุกสักนิดให้มันพองขึ้นมาเดี๋ยวมันจะพองขึ้นมานะตอนนี้รู้สึกว่าข้างล่างมันจะเริ่มเป็นแบบนี้แล้วครับอย่างที่ผมอยากได้โอเคนะพอแค่นี้นะอ่ะปิดแก๊สก็เอามาใส่จานเลยครับ
แล้วเราก็จะตัดนะตัดแค่ที่เดียวตัดแค่ที่เดียวเอาไปถึงตรงกลางมันนะครับประมาณนี้ครับมันจะเป็น4ส่วนนะจำไว้มันจะเป็นคล้ายๆ4ส่วนเอาสิ่งที่มันหล่นง่ายไว้ก่อนนะครับเช่นไก่เนี่ยมันหล่นง่ายแล้วก็พยายามเอาไว้ตรงกลางนะครับไก่มันจะหล่นง่ายเนาะผมก็เลยเอาไว้ก่อนใส่ไก่ก่อนนะครับมันใส่ได้หมดเลยนะใครอยากจะใส่อะไรใส่หมูใส่อะไรแล้วแต่นะต่อไปผมจะใส่แฮมนะถ้ามีโบโลน่าผมก็จะใส่โบโลน่าไปด้วยแต่ว่ามันไม่มีสงสัยลูกขโมยกินไปละแล้วก็ผมจะใส่ชีสไปด้วยนะครับชีสแผ่นหาซื้อได้เซเว่นก็มีนะครับเชดด้าชีสบางคนชอบซอสอะไรก็ใส่ไปได้นะซอสอะไรอ่ะเป็นที่เขากินกันนะครับพอได้อย่างนี้แล้วอ่ะเหลืออีกอย่างหนึ่งคือผักนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ผักไปด้วยชอบอะไรก็ใส่นะครับผักอะไรที่เราชอบอ่ะก็ใส่ไปนี่เราเอาแต่ปลายมันเนาะนี่พอมันเป็นแบบนี้แล้วนะครับเริ่มพับนะครับค่อยๆพับพับอันนี้ขึ้นมาแบบนี้ก่อนนะครับเห็นปะมันจะลักษณะมันจะเป็นแบบนี้นะครับพอพับขึ้นมาแล้วพับไปทางขวามือของเรานะครับแบบนี้อันนี้แป้งมันงอไปไหนแล้วเราก็พับอันนี้ปิดท้ายแบบนี้นะครับลักษณะมันก็จะเป็นแบบนี้นี่แบบนี้นะครับทำง่ายไหมนี่เดี๋ยวลองให้ดูคือที่เอาไก่ไว้อันแรกเนี่ยคือมันจะหล่นง่ายเห็นไหมนะครับแต่มันจะอยู่ด้านในสุดเลยถ้าเราห่อแบบนี้นะครับนี่นะเดี๋ยวกินให้ดูถึงว่าแม่บ้านชมว่าอร่อยตอนแรกทำให้กินอะว่าจะเหลือไว้ให้เราสักหน่อยนะไม่เหลือเลยบอกว่าหมดแล้วโอ้โหโอเคมากลองไปทำดูครับผมว่าซื้อมาเป็นแบบแพ็คแบบเนี้ยมันถูกกว่าเราไปซื้อร้านเยอะมากแล้วเราจะใส่อะไรก็ได้นะครับจะกินอีกทีนึงครับติดลมเดี๋ยวผมมีเมนูอื่นๆนะคือตอนเนี้ยของที่จะทำมันเยอะมันก็เลยสลับสับเปลี่ยนกันไปมีเมนูเดี๋ยวเขาแนะนำมาบ้างอะไรหม้ออัดแรงดันหม้อทอดไร้น้ำมันแล้วก็ทำอาหารด้วยกระทะอะไรพวกเนี้ยมาสลับสับเปลี่ยนไปนะไหนจะรีวิวของที่ซื้อมาใช้อีกอ่ะนะครับเรื่อยๆเนาะนะครับแต่วันนี้เอาเมนูนู้นนี้ไปก่อนนะครับหิวละสวัสดีครับไปละ